สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวสารดีๆนะครับผมที่เกี่ยวข้องกับเหรียญ Cardano นะหรือว่า ADA นะครับก็คิดว่าแฟนๆ Cardano เนี่หรือว่า ADA เนี่ยยังไงห้ามพลาดเลยนะครับผมสำหรับข่าวสารวันนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับโอเคสำหรับข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวคอติต p เพย์นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ตัวคอติต p เพได้เข้าไปอยู่ใน App Store ของทาง Apple เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวข้อตีเนี่ยก็จะเป็นตัวแพลตฟอร์มเนาะหรือว่าเป็นตัวโปรเจกต์ที่เน้นในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับผมในเรื่องของการ make payment ต่างๆเนาะแล้วก็เน้นในเรื่องของความเร็วนะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะทำความเร็วนได้ถึง10,000 0ทราน a n s ชันต่อวินาทีนะครับซึ่งถ้าเทียบกับเขาบอกว่า traditional payment เนาะ25,000นะครับผมก็25 0 0 0เนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นทาง PayPal นะครับผมซึ่ง PayPal เนี่ยมีความเร็วในการทำาทา n s a c t i o เนี่ยราวๆสัก25,000 นะครับผมอันแต่อันนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะว่าว่าเป็นของใครนะครับแล้วก็20่สิบทักซ์นต่อว,วินาทีเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นของตัวอีเธอรัมนั่นเองนะครับผมก็เน้นในเรื่องของตัวเปเปเมนต์นะครับผมแล้วก็ความเร็วนะซึ่งถามว่าแล้วตัวคอติตัวนี้มันเกี่ยวอะไรกับคาร์ดานอนะครับผมก็ <laughs> สมมติถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวข่าวนี้นะครับเราจะสังเกตว่าคาร์ดานอนะครับเป็นบริษัทที่ลงทุนในตัวคอตินะครับผมลงทุนไปเมื่อสักช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมานี้เองนะครับผมเราวสัก5 0 0แสนเหร ก็ถือว่าเป็นบริษัทแรกเลยนะที่ทางกองทุนของ c a r ์ดานโนเนี่ยได้เข้าไปลงทุนนะครับผมก็น่าสนใจดีเนาะที่ทางคาร์ดานโนได้น่าจะให้ตัวคอติเนี่ยมาอยู่ในหนึ่งเป็นหนึ่งในอีโคสเต็มของของตัวคาร์ดานโนที่กำลังจะร้อนออกมาคิดว่าปลายปีนี้นะครับผมคิดว่าเราน่าจะได้เห็นการทําง,งานร่วมกันของทาง2องโปรเจกต นี่นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับหรือว่าเราสามารถที่จะเข้าไปดูที่ตัวเว็บไซต์ของ Cardano เลยก็ได้นะครับผมเขาก็บอกว่า Car ์าน a อฟอ n เดชเ o น e ีล o อม e อติแอสเ a ย์เมนต a t กตเ e for Car คาร a นเนาะก็น่าจะ ทำงานร่วมกันได้อย่างดีนะครับผมได้อย่างดีนะก็ลองดูติดตามกันดูต่อไปแล้วกันนอกําบตัวโปรเจกต์นี้นะครับผมแล้วก็สมมติถ้าใครที่ต้องการที่จะศึกษาตัวโปรเจกต์นี้เพิ่มเติมเนี่ยก็ชื่อว่าคอตตีนะอักษรก็คือคอตตนะครับผมตอนนี้ราคาอยู่ที่0.18นะครับผมก็ผมผมองว่าตัวโปรเจกต์นี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเนาะถ้าคาร์าโนมันเติบโตไปได้ดีมีการใช้งานได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยโปรเจกต์นี้ก็น่าจะมีอนาคตนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในราคาที่0.18เนาะถ้าเทียบกับ ออทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็ลดลงไปกว่า66%นะครับผมก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ดีที่เราไม่ได้ซื้อตรงยอดดอยเนาะอันนี้คือราคามันตกลงมากว่า60%แล้วนะครับผมจากออทาให้นะก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับผมแต่สำหรับคิดว่าดูนี้ไม่ใช่ฟันนิชเชอร์เเซอร์นะครับก็เอาไปศึกษากันต่อ Do y o u ่ all research นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ข่าวต่อไปที่น่าสนใจเกี่ยวกับคาร์โนกันเลยครับ ต่อมานะครับผมผมอยู่ที่ทางเว็บไซต์สยามบล็อกเชน Blockchain นะครับผมก็เป็นข่าวที่ซีดีโอของ Input Output ห้ฮนะ่องกงเนาะหรือว่าบริษัทที่พัฒนาตัว Cardano โนี่แหละฮะได้ออกมาบอกเนาะว่าตัว Cardano โนี่จะมีความสามารถในการที่จะ,ะพัฒนาในการทำสมาร์ทคอนแท็กเนี่ย ที่แตกต่างกันนะสมมติถ้าเทียบกับตัวอิทียมนะเขาก็ไม่ได้บอกแล้วเนาะว่าอันไหนมันเดียวกันนะเขาก็คงไม่ได้บอกแบบนั้นนะครับผมแต่เขาบอกว่ามันเป็นการทํางานที่แตกต่างกันนะครับผมซึ่งเขาก็ได้บอกนะครับว่าการที่คาร์โนมันออกมาค่อนข้างช้าเนี่ยเป็นในเรื่องของเขาเน้นในเรื่องของการวิจัยที่ค่อนข้างมากขึ้นนะครับผมมากกว่าตัวอิทียมนะทั้งนี้นะครับคุณเพอร์นนะครับหรือว่า C ี o นะเขาก็บอกว่าเราควรที่จะไปโฟกัสในเรื่องของให้แต่ละบล็อกเชนเนี่ยมันทํางานร่วมกันมากกว่าว่่าาาาจจจะะะดูวเ้้ยใใครแขงกกกัับนบผมม็อห ทำงานได้ร่วมกันได้มากกว่านั่นเองนะมันน่าเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านั่นเองนะครับผมรวมถึงนะครับเขาได้ทิ้งท้ายเอาไวน้นะว่าทางคาร์โน o เนี่ยทำสิ่งอะไรบางอย่างนะครับผมที่ทางอิต e u ีเนี่ย กับมองไม่เห็นด้วยซ้ำนะครับผมก็น่าสนใจดีนะว่าเขาทําอะไรนะครับเขาบอกว่ายกตัวยอย่างเช่นการที่ทางคาร์โนเนี่ยมีเงินทุนสนับสนุนในผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาในตัวอีโคสซเตซเต็มนะเขาเขาได้มีกองทุนอันนั้นเอาไว้ด้วยนะครับผมราคาราๆสักไม่ใช่ราคาวงเงินเราๆสัก1,000ล้านดอลลาร์นะครับผมตามที่คุณเพอร์เรนเขาได้พูดออกมานะครับผมก็ น่าสนใจดีนะว่าหน้าตาจอมันเป็นยังไงนะครับผมแทบจะรอไม่ไหวกันแล้วนะครับผมสำหรับแฟนคาร์ดานอนะก็เอาใจช่วยนะครับผมเอาใจช่วยนะต่อมานะครับผมเป็นข่าวที่ดังคาร์ดานโนเนี่ยได้เตรียมตัวที่จะทําอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับผมก็คือการ์ดวอลเล็ตนั่นเองเนาะสำหรับตัวโปรเจกต์นี้กําลังอยู่ในช่วงเออเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมบ่มเพาะเนาะหรือว่ากําลังเริ่มต้นนะครับผมก็จะใช้ชื่อว่าการ์ดวอลเล็ตอันนี้นะครับผมสมมติถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวข้อมูลนะครับผมเขาบอกว่าตัวการ์ดวอลเล็ตเนี่ย จะเน้นในเรื่องของการที่สามารถที่จะทำให้คนที่ถือ ADA เนี่ยนะครับผมสามารถที่จะทำ staking นะครับผมแล้วก็ yield farming แล้วก็ swapping อะไรต่างๆหรือว่าการแลกเปลี่ยนเหรียญต่างๆเนี่ยได้ภายในแอป,ปนี้เลยเนะครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนอกจากตัวกระเปหรนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าไอตัวกระเปเหยนี้ผมแค่จว่าตัวกรวกะเปเยนี้มันน่าจะเป็นแบบ original กระเป๋าของตัว Cardano เลยนะซึ่งมันจะแตกต่างจากตัวคอตินะครับผมซึ่งคอติเนี่ยมัน ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะเป็นลงทุนอีกเทรนึงเนาะแล้วตัวคอตีเนี่ยมันน่าจะทํากับหลายๆตัวบล็อกเชนนะครับผมแต่ตัวการ์ดเ l ลเล็ตเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นเนทีฟของ c a r d a n o เลยนะถ้าได้ผมเข้าใจไม่ผิดนะครับผมซึ่งก็ตอนนี้กำลังจะปล่อยออกมาสำหรับแพลตฟอร์มนะครับผมที่ชื่อว่าออเคมไฟนั่นเองเนาะก็อยู่ในช่วงที่กำลังทำกำลังเริ่มเริ่มอยู่นั่นเองนะครับผมก็ต้องติดตามกันดูต่อไปเนาะหน้าตาของตัวแอปก็เป็นแบบนี้นะครับผมหน้าตาของเว็บไซต์ชื่อว่า l e t f i n น 5, นซะ์นะครับดอทไฟให้ยนะก็เนี่ยครับหน้าตาก็ดูดีนะครับผมดูดีนะซึ่งสมมติถ้ามันเป็นแบบที่เขาพูดจริงๆเนี่ยคือเราสามารถที่จะสเต e ก็ได้นะครับผมสวอปก็ได้หรือว่าจะาฝากเงินอะไรต่างๆก็ได้เนี่ยถ้ามันอยู่ในแอปเดียวเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะสำหรับสำหรับตัวแฟนๆฟ a คาร์โหรือว่าสําหรับคนที่ถือเหรียญในตัว c a r ์โน o อีโคส s ต e มนะครับผมก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ดีนะครับผมที่จะเอามาลองรับ ตัวโปรเจกต์ของ Cardano ที่กำลังจะเปิดออกมาช่วงปลายปีนี้นะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะข่าวต่อนะครับผมเป็นเรื่องที่ทางออก m ค i l ฟนะครับผมได้ทำ Bridge เสร็จเรียบร้อยแล้วนะหรือว่าเป็นการที่จะเชื่อมนะครับผมของเหรียญของตัว e t h e r e u มเนี่ย e r 2 0เนี่ยเข้ากับตัว Cardano นั่นเองนะครับผมเขาบอกว่าตอนนี้มัน now live แล้วเนาะหรือว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือเราสามารถที่จะ swap เหรียญได้เนะาะผมผม้าจว่าน่าจะเป็นเหรียญที่ ทางฝั่งอิตาลีมันสามารถที่จะสวบมาทางฝั่ง c a r ์ a า o โนได้แล้วผ่านทางโปรเจกต์ของออคเคนไฟนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นนะอีกหนึ่งก้าขั้นหนึ่งแล้วกันนะครับผมที่กําลังเริ่มเห็นอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับผมในระหว่างที่ทาง c a r ์ a า o โนเนี่ยหรือว่าทาง a l o n s so โซบเนี่ยได้กําลังพัฒนายอยู่นะก็ต้องนับถอยหลังนะครับเขาบอก90วันนะครับผมตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบๆจะ 30วันแล้วนะครับผมก็กาจจะ30วันแล้วเนาะรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยละกันนะครับผมก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเนาะสมมติถ้าทางระบบของอีโคสิสเต็มของทางคาร์โนมันเกิดเนี่ยโอเคแลเหละเหรียญคาร์โนมันคงก็น่าจะต้องเติบโตขึ้นไปใช่ไหมครับรวมถึงโปรเจกต์อะไรต่างๆที่อยู่ใต้คาร์โนหรือว่าเหรียญต้นทต่างๆที่ออยู่ในใต้ของตัวอีโคสิสเต็มของคาร์โนเนี่ยก็น่าจะเติบโตขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็จะเห็นกรณีแบบนี้กับเหรียญต่างๆที่อยู่ในอิตเรียมใช่ไหมโอเคเชนอีีเเทยมก็ติบโ แต่เหรียญต่างๆที่อยู่ในใต้อิทิเรียมเนี่ยก็เติบโตเช่นเดียวกันนะครับผมก็เราดูกันต่อไปแล้วกันนะว่าโปรเจกต่างๆที่ปล่อยออกมาในตัวของบล็อกเชนของคาร์โน o เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมจะเป็นยังไงแต่ถ้าผมลองดูเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบตัว Card ด a l ลเลมากเลยเนาะแต่ยังไม่ได้ปล่อยอะไรออกมาได้แค่เป็นการเริ่มต้นเฉยนะครับผมเป็นการเริ่มต้นเฉยแต่น่าจะใช้งานได้ดีนะดูอยากทรงแล้วสวย เว็บเว็บสวยมากนะผมเว็บสวยมากนะโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพยงเท่านี้นะครับผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์กันไปนะสำหรับข่าวสั้นในค่ำคืนนี้นะครับผมยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในพรุ่งนี้เช้าสำหรับข่าวที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้ไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ